เริ่มต้นทำกล้วยนะคะใช้ปลายเส้นไมโครเมตรทับมาแบบนี้ให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเราก็ดึงเส้นนี้ขึ้นมาจับไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดเราแค่ทับไว้เฉยๆเนาะทีนี้ก็ได้ดึงขึ้นมา1เส้นสอดเข้ามาให้ได้1ห่วงวกกลับเข้าไปดึงออกมาแบบนี้นะคะก็ถักขึ้นมาอีก1ห่วงนี้จะได้1ห่วงละต่อไปก็ทำห่วงที่2นะคะดึงขึ้นมาอีกถักขึ้นมานี่นะคะจะได้2ห่วงแล้ว2ห่วงโซ่ดึงขึ้นมาอีกอันนี้จะเป็นถักธรรมดานะคะถักห่วงดึงขึ้นมาถักห่วงทีนี้เราก็ได้4ห่วงแล้วทำอีก2ห่วงให้ได้6แล้ว5 6นี่นะคะได้6ห่วงแล้วแบบนี้นะคะเมื่อทำได้ประมาณ6ห่วงนะเราก็จะดึงเส้นนี้เลยที่เราค้างไว้เมื่อกี้ดึงเพื่อให้งานเราติดกันเป็นวงกลมนะดึงเสร็จแล้วก็มาเชื่อมต่อแบบนี้เลยเมื่อเราใส่เส้นไหมพรมเข้าไปข้างในหมดแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาปิดข้างบนเราจะเว้นหนึ่งช่องนะแล้วก็ดึงเว้นหนึ่งช่องเหมือนกันนี่นะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตุ๊กกล้วยของเราของด้านนี้เราก็ตัดใหม่นะ
เสร็จเราก็หาวิธียัดมันเข้าไปด้วยการดึงแบบนี้นะแล้วก็ตัดก็ยัดเข้าไปด้านนี้ก็เหมือนกันนะก็แค่ดึงเข้ามาดึงเก็บไว้เรียบร้อยนะอันนี้คือตัวกล้วยของเราเสร็จเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเปลือกกล้วยกันเริ่มต้นทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะเมื่อกี้ในส่วนของตัวกล้วยด้านในเนี่ยเราจะทำ6ห่วงใช่ไหมแล้วเราก็ดึงรูดแล้วก็ขึ้นรูปกล้วยแต่ตัวนี้เป็นส่วนด้านนอกของเปลือกอันนี้เราทำกล้วยตานีนะจะเป็นสีแดงเปลือกสีแดงนะก็จะทำ8ห่วงแล้วเราก็รูดนะรูดให้เหมือนเมื่อกี้เลยแค่นี้แล้วเราก็ขึ้นรูปกล้วยเหมือนเมื่อกี้เลยนะพอเราได้แบบนี้เนี่ยเมื่อเราทำเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำตัวกล้วยนะเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มทำเหมือนตอนที่เราทำแต่ว่าส่วนของตัวกล้วยเนี่ยตัวเปลือกนี่นะใน1ห่วงเราจะจิ้มเข้าไป2ครั้งแบบนี้1ดึงแล้วก็ซ้ำเข้าไปอีกรอบนึงดึงเพื่อที่ว่าตัวเปลือกกล้วยเนี่ยจะใหญ่ขึ้นที่จะครอบคลุมกล้วยของเราเวลาที่เรายัดเข้าไปนะแบบนี้นะในหนึ่งรูนะใส่2รอบนี่รอบที่2ทีนี้พอได้ตรงฐานของเปลือกกล้วยแล้วแบบเนี้ยจากที่เราใส่ใน1ห่วงเนี่ยเราจะพันเข้าไป2รอบใช่ไหมเมื่อกี้เราก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมคือดึงแค่1รอบนี่นะไม่ต้องซ้ำก็จะเริ่มขึ้นรูปขึ้นมาเห็นไหมจะเริ่มขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้นะเริ่มขึ้นมาละนี่นะคะเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มทำเปลือกในส่วนที่ดึงออกมาเนาะอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงทำมาด้านนี้เนาะพอดีเมื่อกี้ตอนที่ทำได้นิดนึงเนี่ยกลับด้านเพราะว่าไม่ได้อยากเก็บเส้นไหมเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้กลับด้านเนี่ยก็เก็บเส้นไหมเหมือนเดิมเหมือนที่เราเก็บ
ตรงส่วนนี้นะโอเคไม่ต้องงงเนาะขออภัยนะคะที่แบบกลับด้านแล้วก็ไม่ได้ถ่ายลงวิดีโอไปอันนี้เราก็จะมาเริ่มขึ้นในส่วนของเปลือกกันก็ทำขึ้นมา1ห่วงแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะก็เสียบเข้าไปสำหรับคนที่ไม่ได้กลับด้านกล้วยเมื่อกี้ก็จะทำไปอีกฝั่งหนึ่งจะตรงข้ามกับของหนูดีนะคะก็ทำไปเนาะแบบนี้โอเคกะประมาณนะคะเราจะให้เปลือกกล้วยเนี่ยเป็น3แฉกสุดตรงนี้แค่นี้กะประมาณก็ขึ้นมา1ห่วงแล้วก็กลับด้านขึ้นมาเราจะทำขึ้นไปเป็นส่วนของเปลือกกล้วยที่เป็นแฉกนะก็ประมาณนี้นะคะขึ้นไปวัดขนาดจากความยาวของกล้วยของเรานะพอเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเนี่ยตามความยาวกล้วยที่เราทำไว้นะคะเราก็จะเริ่มเก็บขึ้นมาเหมือนเดิมอีกหนึ่งห่วงเนาะทำเว้นไปหนึ่งช่องนะคะเว้นหนึ่งช่องเพื่อที่จะเก็บรูมให้มันเล็กลงเว้นหนึ่งช่องขึ้นมา1ห่วงกลับด้านขึ้นแถวใหม่นะคะเว้น1ช่องเนาะตรงนี้ก็ไม่ต้องเว้นเก็บเลยเก็บงานของเรานะคะดึงขึ้นเลยพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะถักลงนะคะถักลงประมาณนี้เมื่อลงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นกล้วยกลีบใหม่ก็เริ่มทำไปเหมือนเดิมเปลือกในกลีบใหม่นะคะเริ่มต้นรู้สึกว่ากลีบแรกจะใหญ่ไปนะกะประมาณให้ได้นะอันนี้หนูดีกะประมาณใหญ่ไปเนาะขออภัยด้วยยังไงก็ปรับตามที่เราต้องการละกันนะคะเอาขนาดตามที่เราต้องการอันนี้หนูดีทำอันแรกมันเปลือกมันใหญ่ไปนิดนึงนี่นะคะเริ่มขึ้นรูปเปลือกที่สองแล้วก็ประมาณนี้นะคะทำขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันให้ได้เปลือกกล้วยเปลือกที่สอง